นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมวันนี้ต้องบอกว่ามีรายการพิเศษนะครับนั่นก็คือมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ในพิกัด65กิโลกรัมครับโดยคัดนักชกจาก4ประเทศด้วยกันนะครับกัมพูชาตุรกีสวีเดนและก็ไทยครับนี่แหละครับถึงความมันที่ท่านผู้ชมรอคอยครับแล้ววันนี้นอกเหนือจากมวยรอบนะครับชิงเข็มขัดเงินนะครับจะมีนักมวยอีก4คู่ครับเป็นคู่มวยที่ต้องบอกว่าวันนี้มันดุเดือดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเด่นชัยชอชนาทิพย์ครับมนเทียนสิทธิ์มนชัยที่จะเจอกับนักชกต่างชาติระดับมีฝีมือครับและนี่เป็นคู่แรกของรายการซึ่งมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์4คนนั้นเราจับฉลากเพื่อจับคู่กันนะครับโดยคู่แรกนั้นเป็นเมียนซกฮัตหรือว่าเมียนชอรัตนชัยจากกัมพูชานะครับจะเจอกับอูมูดนอกัสหรือว่าอูมูดเพชรสมานจากตุรกีครับทางด้านอูมูดนี่ปัจจุบันวัย25ปีครับส่วนสูง176เซนติเมตรส่วนทางด้านเมียนเนี่ยอายุ24ปีครับกรรมการธนาชัยจำนงครับเป็นกรรมการผู้อำนวยการบนเวทีให้คะแนนนั้นมีธนภัทรเสือแก้วประภัยประเทศและก็พงศักดิ์แว่นละม่อมนะครับถึงแม้จะเป็นนักชกจากกัมพูชานะครับแต่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอรัตนชัยครับจังหวัดระยองแล้วเคยเอาชนะน็อกยอดสยามชอโชคอํานวยมาแล้วด้วยครับเรียกได้ว่ากระดูกการผ่านมวยไม่ธรรมดาครับนักชกชาวกัมพูชารายนี้คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของเมียนนั้นก็คือกำนันสมบัติสุหัตตะนะครับเศษและป่าไม้ของประเทศกัมพูชาและที่คนใดรู้จักกันดีและที่สำคัญในวันนี้ครับทางการกองเชียร์ของเมียนซกฮัตครับจากประเทศกัมพูชาขนกองเชียร์มา40กว่าชีวิตครับโอ้โหเดินทางตรงจากกัมพูชามาถึงเมืองพัทยานี่เลยครับรักประเทศไม่รักประเทศดูที่ทางด้านหลังของเมียนนะครับครับอุบูดได้เหลี่ยมครับพยายามจะสับล่างลูกล่างนี่ทางด้านอูมูดเหมือนจะได้ลอยครับโอ้โหหวังจะเข้าไปสับศอกอูมูดเกาะในพยายามจะป้ายหน้าขวางหน้าอูมูดเองก็มีค่ายมวยของตัวเองที่ประเทศตุรกีครับโอ้โหเน้นไปที่ต้นขาซ้ายครับของอูมูดครับเป้าหมายหลักพยายามจะจิ้มลำตัวจอยางนี่เล่นงานบริเวณเหนือหัวเข่าของอูมูดเลยครับชกกัมพูชาเป็นแบบนี้เลยครับหนักแรงเติมก็ไปครับผมบอกว่าเมียนเนี่ยเป็นมวยดังจากกัมพูชาเลยครับเบอร์ต้นๆของประเทศโอ้ยกับปั้นขวาของอูมูสครับเจอกับล่างไม่หนีเลยครับตอนนี้บนขาซ้ายนี่แดงแล้วครับพลิกแข้งของเมียนไม่มีใครถอยครับพยายามโอ้ยซ้ำเข้าไปแพ้เดิมครับเมียนโอ้แล้วปักศอกสวยครับเมียนเป็นฝ่ายขยับอูมูดนะครับแต่อูมูดนั่นเองปัดขวารอสวนอยู่เหมือนกันจังหวะครับพยายามจะเตะพับหายเจอพับนอกแอบเมียแล้วโหนเลยครับมาสับศอกขวาโอ้โหจังหวะเตะและทางอูมูดนั้นเกี่ยวขานะครับเมียนั้นโหนตัวขึ้นไปลูก